ื่องเศรษฐกิจไทยประเมินได้ว่ามันจะมากมันจะน้อยอะไรก็ว่าไปสิ่งที่มาที่สุดก็ต้องช่วยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรรัฐบาลแก้ไม่ได้ไม่สำเร็จแสดงว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพก็ลงคะแนนมาดีครับนะถ้าดีผมไม่ได้มาทำให้เรื่องค่าเงินบาทเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้มีการหารือกับแบงค์ชาติมาโดยตลอดหามาตรการเข้ามาเสริมช่วยอีกทางหนึ่งด้วยวันนี้ในเรื่องของการค้าขายผลิตผลทางการเกษตรต้องดูแลทั้งตลาดเก่าตลาดใหม่เรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็ยังดีอยู่มาตรการรองรับอีกหลายอย่างที่เราต้องทยอยดำเนินการออกไปครับตามช่วงเวลาที่เหมาะสมควรต้องช่วยกันประเทศชาติสำคัญกว่าอย่างอื่นถ้าประเทศชาติได้ประโยชน์ตัวเองก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยถ้าเอาประโยชน์ตัวเองมาคิดทั้งหมดมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ภาพใหญ่มันก็ไม่เกิดขึ้นต้องเข้าใจวิธีการทำงานมันเป็นแบบนี้ไปสั่งอะไรมันได้หมดทุกอย่างเมื่อไหร่ล่ะก็ต้องฟังเสียงประชาชนเรื่องเย่เรื่องการประชาพิจารณ์แล้วเยอะแยะหมดทุกคนไม่รู้มือตั้งแต่ต้นไม่เสียสละกันบ้างมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันจันทร์ที่6มกราคม2563กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาเริ่มเปิดประเดิมปี2563ปี2020นะคะกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนนั้นค่อนข้างจะมีความวิตกกังวล นะคะมองไปในอนาคตข้างหน้ามีความไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเรากันบ้างนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยจะใช้โอกาสนี้นะคะมาพูดกันถึงภาพของเศรษฐกิจไทยในปี2563นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าขออย่าให้มีการวิจารณ์เศรษฐกิจเพียงแค่อย่างเดียวอยากจะให้เสนอทางแก้มาด้วยค่ะวันนี้เราจึงจะมาพูดคุยกันนะคะถึงโจทย์เศรษฐกิจไทยปีนี้รวมไปถึงทางออกนะคะเพื่อส่งเสียงสะท้อนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ดิฉันเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมา2ท่านด้วยกันค่ะคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและดร.ปิยศักดิ์มานสารผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาช่วยรัฐบาลครับตีโจทย์กันนะคะแล้วก็มาเสนอทางแก้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะคะประชาชนฟังอยู่ก็จะได้รู้สึกใจโล่งมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าว่าอย่างไรเสียเรื่องของเศรษฐกิจนั้นน่าจะยังมีทางออกนะคะคำถามแรกนี้อยากจะให้ท่านดร.ปิยศักดิ์ช่วยปูพื้นก่อนละกันนะคะว่าในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยภาพเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะดูแล้วแนวโน้มหรือทิศทางเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของตัวเลขนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยสนับสนุนทั้งหลายค่ะครับในเชิงตัวเลขปีนี้ก็ต้องเรียนว่าอาจจะดีกว่าปีที่แล้วนิดนึงนะครับเพราะปีที่แล้วแย่มากนะครับผมก็ศักยภาพเศรษฐกิจไทยโตประมาณ 4% นะครับผมแถวๆนั้นปีที่แล้วเนี่ยเหลือแค่ 2.5 นะครับผมภาพโดยรวมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ซึมเซานะครับผมแล้วก็สงครามการค้าที่แรงขึ้นก็ทำให้เรื่องของการส่งออกในปีที่แล้วนี่ค่อนข้างแย่มากแล้วก็ค่อยๆลามเข้ามาสู่ในประเทศลามเข้าสู่เรื่องของการบริโภคแล้วก็การลงทุนนะฮะการบริโภคหลักๆที่โดนได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของการบริโภคสินค้าคงทนยอดขายรถยนต์ยอดขายอะไรต่อมีอะไรนี่ก็จะเห็นดรอปเลยตกลงเลยเมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับผมเรื่องของสิ่งที่กระทบมากคือเรื่องของการลงทุนก็ต้องยอมรับว่าเป็นภาพของเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจนะครับผมรวมถึงนักลงทุนตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยไม่มีทางทราบเลยว่าหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์จะทวีตว่าอะไร นะครับผมก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ไม่กล้าผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่กล้าที่จะลงทุนในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพธุรกิจนะครับผมก็เลยทำให้การลงทุนนี้ค่อนข้างซึมเซาปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้รับผลกระทบคือพวกเรื่องพวกนี้ปีนี้สิ่งพวกนั้นเนี่ยถามว่าจะดีขึ้นบ้างไหมก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับผมในแง่ของตัวเลขปีที่แล้วโตประมาณ 2.5 ปีนี้หลายฝ่ายรวมถึงทางเราไทยพาณิชย์เองก็มองว่าประมาณ 2.8 คือฟื้นตัวขึ้นบ้างแต่ก็ฟื้นตัวค่อนข้างแผ่วนะครับผมก็ตัวเลขที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนบ้างก็คือเรื่องของการส่งออกฟังแล้วเหมือนเฮ้ยเหมือนใจชื้นขึ้นดูดีขึ้นนะครับผมว่าส่งออกจะดีขึ้นไหมก็คือเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าส่งออกไม่ได้โตเลยครับเป็น0แต่ปีที่แล้วนี่ติดลบประมาณ 2-3% ฉะนั้น
มันก็เลยในเชิงตัวเลขเลยเหมือนดูดีขึ้นนะครับประเด็นที่สองที่อาจจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจไทยบ้างนะครับผมเป็นความหวังด้วยแล้วกันก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องงบประมาณที่ล่าช้านะครับผมเบิกจ่ายล่าช้าแล้วก็รวมถึงการทำงบประมาณที่ล่าช้าทำให้ในไตรมาสที่4เนี่ยไม่สามารถมีการลงทุนได้เลยนะครับลงทุนใหม่นะครับของภาครัฐก็จะเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องทางอธิบดีหรือว่าผู้ดูแลหน่วยงานต่างๆก็บอกว่าเตรียมพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วเหลือแค่จดปากกาเซ็นนะครับผมแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเซ็นได้ก็คือก็ต้องรอให้งบประมาณสำเร็จซึ่งก็น่าจะเป็นมกราคมพาเนี่ยถึงเริ่มมีการที่จะเบิกจ่ายจริงตัวนี้ก็น่าจะช่วยเรื่องของการลงทุนแล้วก็ทำให้การลงทุนภาครัฐแล้วก็ทำให้การลงทุนภาคเอกชนขึ้นมาบ้างก็เป็นความหวังหน่อยๆนะครับผมตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริโภคนะครับผมก็คิดว่าการบริโภคปีนี้เนี่ยน่าจะยังโตแผ่วๆนะครับผมก็ยังเป็นทิศทางที่ยังชะลอลงอยู่นะครับผมก็โตประมาณ 3% กว่าต้นๆ นะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยได้สูงนักนะครับแต่ก็หวังว่าเรื่องปีที่แล้วตัวภาพที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการบริโภคนี่คือการบริโภคของรากหญ้าแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์หน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรไม่ได้แย่มากปีนี้เนี่ยถึงแม้ในเชิงตัวเลขเราอย่างหวังว่าการบริโภคยังพอไปได้แต่ว่าเริ่มมีความกังวลมากขึ้นนะครับผมน้ำในเขื่อนที่ค่อนข้างน้อยในช่วงนี้เนี่ยจะไปกระทบต่อเรื่องของการผลิตภาคการเกษตรไหมเรื่องของการราคาสินค้าเกษตรไหมรวมไปถึงรายได้เกษตรกรไหมก็จะทำให้การบริโภคแย่ลงนะครับผมอันนี้เราก็หวังว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมฉะนั้นภาพโดยรวมในปีนี้ฟังแล้วดูเหมือนว่าจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ความเสี่ยงก็ยังเยอะอยู่อันนี้ไม่นับรวมถึงความเสี่ยงของนอกประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าจริงๆเหมือนดูดีขึ้นแต่กลับมามีเรื่องความเสี่ยงใหม่อย่างเช่นเรื่องของสถานการณ์ในอิหร่านสถานการณ์ในตะวันออกกลางอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามาในปีใหม่นี้นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยในเชิงตัวเลขเรายังมองว่าปีนี้ยังจะโตประมาณ 2.8 สูงกว่าปีที่แล้วที่ 2.5 อยู่นิดหน่อยครับผมค่ะค่ะก็ดูเหมือนในเชิงตัวเลขนี่ก็เหมือนกับก็ดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อาจจะยังไม่ถึง 3% ใช่ไหมคะก็จะมีคำของทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นโตต่ำกว่าศักยภาพใช่โตต่ำศักยภาพแล้วก็การที่ไม่ถึง 3% เนี่ยมันทำให้ในเชิงความรู้สึกนะคะอาจารย์คะก็เป็นทำให้เกิดความรู้สึกของประชาชนว่าเศรษฐกิจไม่ดีหากินลำบากเศรษฐกิจฝืดเคืองครับอันนี้เป็นอาการที่ออกมากับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะถ้าส่วนของผมที่ติดตามดูเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อาการของในช่วงแค่ปีที่แล้วนะครับผมแต่มันเป็น 4-5 ปีมาแล้วในเชิงวัฏจักรคือหมายถึงในเชิงสั้นๆเนี่ยภาพเศรษฐกิจเหมือนจะดูดีขึ้นนะครับผมปี18นะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโต 4% กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนหน้านั้นก็โตประมาณ 4% ค่อยๆโตขึ้นตั้งแต่ปี 14-15 ที่โต 1% กว่าๆภาพดูเหมือนดีนะครับผมแต่ว่าพอไปดูไส้ในรวมไปถึงดูเรื่องเชิงโครงสร้างมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่สามารถที่จะมองได้ในเชิงโครงสร้างในเชิงปากท้องอย่างนึงมันคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับผมเศรษฐกิจที่เติบโตได้ต่อเนื่องเงินเฟ้อมันจะต้องมีอ่อนๆนะครับประมาณ 2-3% เนี่ยเพื่อทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจับจ่ายอยากอะไรแต่ไม่อะไรแต่ภาพในช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างต่ำมากเงินเฟ้อที่ต่ำมากเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือเพราะว่าเรื่องของนโยบายการเงินของเราโดยรวมนะครับดูจากที่พิจารณาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตึงตัวเกินไปนะครับผมการที่ตึงตัวเกินไปมันหมายถึงว่าเงินเฟ้อเราก็ต่ำกว่าเพื่อนบ้านเรื่องของค่าเงินบาทเราก็จะแข็งค่ากว่าเพื่อนบ้านเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันเราก็จะต่ำกว่าเพื่อนบ้านนะครับผมมันรวมไปหมดเลยทำให้เรื่องของการลงทุนนี่มันค่อนข้างยากไปด้วยนะครับถ้าให้ผมสรุปง่ายๆนะครับผมมันคือเกิดจากการที่ว่าเรื่องของการที่ค่าเงินบาทเราเนี่ยค่อนข้างแข็งเกินไปพอแข็งเกินไปแล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราคิดว่าเราสามารถส่งออกได้ดีนะครับผมแต่มันกลายเป็นว่านำเข้ามันแย่กว่ามากพอนำเข้ามันแย่กว่ามากมันทำให้เรื่องของ
เศรษฐกิจข้างในเนี่ยมันแย่แต่ว่าส่งออกยังพอไปได้มันก็เลยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากพอเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากค่าเงินบาทก็แข็งนะพอค่าเงินบาทแข็งเมื่อเทียบกับที่อื่นที่ค่อนข้างอ่อนกว่าเนี่ยก็ทำให้เวลาผู้ส่งออกแปลงเงินออกมาเป็นเงินบาทเนี่ยเป็นรายได้เป็นเงินบาทก็น้อยลงพอน้อยลงก็เอาเงินมาให้ในเรื่องของตัวลูกจ้างเนี่ยน้อยลงฉะนั้นรายได้ของค่าจ้างต่างๆเงินเดือนของคนไทยเนี่ยจึงขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านของเราซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเราก็ยังพอไปได้อยู่อย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้ในเรื่องของการที่มีรายได้ในการจับจ่ายน้อยลงพอมีรายได้จับจ่ายน้อยลงเราก็ซื้อของน้อยลงผู้ผลิตเขาต้องการที่จะขายของให้ได้มากขึ้นเขาก็ต้องลดราคานะถ้าเราไปตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านต่างๆเราก็จะเห็นการที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตลอดพอเป็นภาพเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับผมก็ทำใหในเรื่องของเงินเฟ้อก็ยังค่อนข้างต่ำมันก็วนเป็นลูปพอเงินเฟ้อต่ำเงินบาทก็แข็งเงินบาทก็แข็งก็รายได้ให้ประชาชนก็น้อยอยู่อีกนะครับมันก็วนเป็นลูปอย่างนี้นะครับผมฉะนั้นเรื่องนโยบายการเงินก็เป็นตัวนึงนะฮะอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของนโยบายการคลังนะครับผมภาพที่เราเห็นก็คือว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับผมการเบิกจ่ายงบลงทุนเนี่ย60-70% นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะท่านอดีตท่านรัฐมนตรีนะคงทราบดีนะครับผมในเรื่องของงบลงทุนสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าไอ้ตัวเรื่องของงบประมาณเนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถึงให้ไปกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่ากรมอื่นๆอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าเบิกจ่ายสาเหตุที่เขาไม่ค่อยกล้าเบิกจ่ายเนี่ยก็คือเขากลัวว่าพอเขาเบิกจ่ายเขาลงทุนโครงการอะไรใหม่ๆถ้าลงทุนไม่ดีก็จะถูกตรวจสอบมีสิทธิ์ที่จะเข้าคุกเข้าตารางได้ฉะนั้นก็เลยทำให้ยากนะฮะแล้วถ้าเผื่อผู้ใหญ่ไม่เร่งในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะครับผมก็จะทำให้เรื่องของศักยภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อยล้าหลังหลังต่อต่างประเทศไปเรื่อยๆดัชนีตัวความสามารถในการแข่งขันในตัวของ WEF ที่เขาทำด้านสาธารณูปโภคต่างๆ infrastructure เนี่ยเรานี่ต่ำสุดนะครับหมายถึงไม่ได้เติบโตเลยในรอบ10กว่าปีนะครับตั้งแต่ปี12มาจนถึงเกือบปี2020เนี่ยนะครับ7-8ปีเนี่ยนะฮะในขณะที่ที่อื่นเนี่ยดัชนีเขาค่อยๆดีขึ้นมาตลอดไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวฉุดทำให้ศักยภาพของเราเนี่ยไม่ไปไหนพอไม่มีการลงทุนก็ไม่มีเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตในอนาคตภาพเศรษฐกิจไทยก็เลยดูซึมซึมเฉาเฉาไปตามเรื่องอย่างนี้แหละครับผมค่ะโอ้ที่หลายคนก็พูดคำว่ากบต้มกบต้มเนี่ยนะคะอาจารย์ธีรชัยคิดว่าผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ประชาชนรู้สึกตอนนี้ว่ามันยากไปหมดเลยทำธุรกิจอะไรหรือว่าจะซื้อขายหรือว่าความรู้สึกมันก็ไม่มันมาจากอะไรในมุมมองของท่านคะมันมาจากรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลอด 5-6 ปีเนี่ยนะฮะไปหมกมุ่นอยู่กับภาพลวงที่เขาไปหมกมุ่นก็คือภาพของตัวเลขไอ้ GDP ค่ะนะค่ะเขาก็พยายามจะคิดนโยบายมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเลข GDP เนี่ยดีขึ้นคิดว่า GDP เป็นยาวิเศษค่ะนะเป็นเหมือนกับไม้ที่ปัดไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะออกมาเป็นประกายเป็นดาวนะเหมือนอย่างพวกพ่อมดแม่มดสามารถจะเสกขึ้นมาได้ไอ้ GDP ที่เขาไล่ตามเนี่ยมันเลยทำให้เขาออกมาตรการเนี่ยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้นไปในเรื่องของอุปโภคบริโภคเพราะว่ามันเกิดผลฉับพลันมันทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วแต่มันก็มีลักษณะเป็นไฟไหม้ฟางลักษณะอย่างนี้นะฮะเนี่ยมันเป็นไอ้การหลงผิดไปหลงแต่ไอ้ตัวเลข GDP เนี่ยจนทำให้ประชาชนเนี่ยนะสำหรับคนที่เดินเรียกว่าระดับคนเดินถนนSME พ่อค้าแม่ขายที่เป็นเราใช้คำว่าพ่อค้าเท่าเปล่าเนี่ยเขามีความรู้สึกตอนนี้คือไม่ดีเศรษฐกิจมันแย่ธุรกิจที่เขาค้าขายเนี่ยนะฮะมันหดลงเพราะรัฐบาลเนี่ยนอกจากไปหลงในเรื่องของตัวเลข GDP แล้วเนี่ยยังหลงทำนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยที่ผมใช้คำว่าเป็นเศรษฐกิจแบบท็อปดาวน์คือเขาเชื่อนะฮะโดย เต็มที่เลยเนี่ยว่าถ้าเขาขับเคลื่อนเนี่ยแล้วทำนโยบายโดยเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจในทุนแล้วที่เขาคิดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในทุนไทยนะในทุนต่างชาติด้วยเนี่ยนะพอทำไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับขับเคลื่อนแล้วก็พาประชาชนให้
อยู่ดีกินดีไปด้วยไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยนะสำหรับทีมเศรษฐกิจของดร.สมคิดเนี่ยถึงได้มีภาพที่ออกมาที่เรามี24ตระกูลที่รวยร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนค่ะนะฮะนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลนี่เป็นการเข้ามากุมบังเหียนของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดเผยเป็นครั้งแรกมีการจัดตั้งบริษัทเนี่ยที่เอาพวกเจ้าสัวนะฮะลูกหลานเนี่ยเข้ามาร่วมในการถือหุ้นเพื่อจะขับเคลื่อนอะไรต่างๆนี่เยอะแยะไปหมดเลยนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่แปลกใจอย่างที่ดร.ปิยศักดิ์ว่าคือต่อให้ตัวเลขเนี่ยนะฮะมันจะดีขึ้นมาเนี่ยในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะความรู้สึกคนก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะความรู้สึกคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับรัฐบาลเขาไม่ได้เอาใจของประชาชนคือไม่ได้เอาประชาชนไปวางไว้กลางหัวใจเท่าที่ควรค่ะทีนี้พอมองไปอนาคตปีนี้เนี่ยในส่วนที่เหลือเนี่ยในเรื่องของต่างประเทศดร.บิยศักดิ์พูดผมว่าถูกต้องแล้วว่าน่าจะดีขึ้นบ้างเพราะว่าการเจรจาการค้าเนี่ยนะฮะเวลานี้มันก็ทำท่าจะจบรอบแรกระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแต่เนื่องจากไอ้ทรัมป์เนี่ยมันไปบีบคือช่วงก่อนจะเจรจายุติลงในครั้งนี้เนี่ยมันบีบโดยขึ้นผสมภาษีต่างๆเนี่ยมากไปแล้วเป็นระยะเวลานานไปซะจนเศรษฐกิจมันแผ่วทั่วโลกและไอ้คนที่แผ่วมากที่สุดก็คือจีนพอจีนแผ่วเนี่ยไอ้กำลังในการซื้อพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยทั่วโลกมันก็อ่อนไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไอ้การเจรจาการค้ายุติลงแล้วก็ตามเนี่ยกว่าการค้าโลกเนี่ยมันจะฟื้นมากพอที่จะขับเคลื่อนการส่งออกของไทยคงจะต้องใช้เวลาอีกแป๊บนึงค่ะแล้วยังปีหน้าเนี่ยมันยังไม่ใช่ปีนี้ปีนี้ค่ะผมย้อนไปสักประมาณ2เดือนที่แล้วผมได้ตัวเลขว่าความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะภัยแล้งที่เราเรียกว่าเอลนีโน่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสูงถึง 70% ที่เขาประเมินเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ตามตัวเลขเพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าเวลานี้ผมคิดว่าสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าชาวนาปลูกข้าวไปแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าข้าวมันยืนแห้งตายค่ะนะลักษณะของผลผลิตมันอ่อนตัวภัยแล้งที่เข้ามาอย่างรวดเร็วประกอบกับค่าเงินบาทก็ยังแข็งมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะปีนี้ก็จะยังเป็นปีที่ถึงแม้ว่าตัวเลข GDP จะดีขึ้นก็ตามนะแต่ในแง่ของชาวบ้านก็อาจจะยังไม่รู้สึกดีเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยคือมีคนก็นึกถึงบรรยากาศสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเปรียบเทียบได้ไหมคะคือว่าเอ๊ะมันถึงขั้นนั้นหรือยังหรือบางท่านก็บอกว่าคนละแบบกันนะตอนนั้นเนี่ยคือความหรือว่าผลกระทบเนี่ยยังไม่ได้ลงไปถึงประชาชนในชนบทใช่ไหมคะพี่น้องหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเงินซึ่งได้ผลประผลกระทบจากการปิดไฟแนนซ์หรือว่าภาคการเงินต่างๆนี้ยังสามารถมีเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยคอยรองรับหรือว่าอบอุ้มได้มีการเปิดท้ายขายของอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้คือมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรหรือว่ามันแย่กว่า หรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นในทัศนะของทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างครับค่ะในมุมมองผมแล้วกันนะครับผมก็ท่านในเชิงทฤษฎีหลายฝ่ายเขาก็มองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต่างจากสมัยนั้นแล้วสมัยนั้นเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของค่าเงินที่เป็นค่อนข้างตายตัวนะครับผมตอนนี้เนี่ยค่าเงินเป็น managed flow สามารถที่จะผัดเคลื่อนไหว flexible มีการหมุนเวียนได้นะฮะก็น่าจะค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับผมแต่ว่าหลักๆที่ผมมองเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่แตกต่างกันตอนนั้นกับตอนนี้หลักๆเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเราเกิดบับเบิ้ลขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเรื่องของการกู้ยืมในฝั่งของสถาบันการเงินนะฮะเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดอสังหานะครับผมแล้วก็ทำให้เรื่องของบับเบิ้ลที่โตขึ้นมากแล้วก็ด้วยนโยบายการเงินที่ของเราเนี่ยดอกเบี้ยเราค่อนข้างสูงในขณะที่อื่นดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำแล้วพอเปิดเสรีก็เลยไปสามารถที่จะกู้ยืมต่างชาติเข้ามาได้ง่ายนะครับก็เลยเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นแต่สมัยนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
นโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเงินเราค่อนข้างตึงตัวผมมองว่าอย่างนั้นคือทั้งภาคทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งรัฐบาลนะฮะก็คือแคร์ในเรื่องของเสถียรภาพค่อนข้างมากนะครับจนมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถทำให้เรื่องของการที่สามารถที่จะแข่งขันได้ง่ายขึ้นนะครับผมอย่างนโยบายของเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยนะฮะก็นอกจากที่เรียนคุณนงไปแล้วนะครับผมเรื่องของค่าเงินที่เราแข่งค่าค่อนข้างมากทำให้เงินเฟ้อก็ค่อนข้างต่ำมาเมื่อเทียบกับที่อื่นมาโดยตลอดใช่ไหมครับผมทำให้เรื่องของ purchasing power หรือว่ากำลังซื้อของคนเราไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะในฝั่งของเรื่องของสถาบันการเงินเองก็ค่อนข้างตึงตัวนะฮะมีการในเรื่องของมาคุมเข้มใช้ตัวมาตรฐานต่างๆนะครับผมที่เป็นมาตรฐานเดียวกับทางเรื่องของนานาชาติซึ่งก็ดีนะครับผมก็ดีแต่ว่าในอีกมุมนึงในเหรียญ2ด้านนี่มันคือการที่จะต้องทำให้สถาบันการเงินต่างๆก็ต้องมีต้นทุนในการที่เข้าไปให้คนเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครดิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ปล่อยสินเชื่อไม่ให้มีหนี้เสียอะไรแต่ไม่อะไรซึ่งถือว่ามันดีไหมมันก็ค่อนข้างดีแต่มันเลยทำให้สเปรดระหว่างเรื่องของเงินกู้กับเงินฝากในค่อนข้างสูงสาเหตุที่มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวสถาบันการเงินเขาต้องเอาส่วนต่างเนี่ยไปเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลเสถียรภาพนะครับผมซึ่งเท่านั้นยังไม่พอในช่วงหลังๆก็คือยังมีในเรื่องของการทำพวกมาตรฐานที่เขาเรียกว่าแมคโครพรูเดนเชียลนะครับผมก็คือการเข้าไปคุมเข้มในภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหานะฮะหรือว่าแม้แต่การปล่อยกู้ยืมต่างๆก็จะมีอัตราส่วนต่างๆที่ดูเรื่องของการเงินเพิ่มเติมอะไรต่างๆอะไรถามว่ามันดีมันเซฟไหมมันเซฟนะฮะมันเซฟมันช่วยแต่ว่ามันทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินของธุรกิจต่างๆเนี่ยมันน้อยนะครับผมถ้าเราดูอย่างที่เราว่าประชาชนทั่วไปดูกันก็คือส่วนต่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าไปดูในประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยตัวนี้เขาค่อนข้างต่ำกว่านะครับผมก็เพราะด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้มันดึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยไปโดยปริยายนะครับผมมันก็เลยทำให้ในเรื่องของภาคเรื่องของการเงินของเราเนี่ยไม่ได้คล่องตัวเต็มที่ในฝั่งของภาคการคลังภาคการลงทุนนี่ก็อย่างที่เรียนไปในไปเมื่อกี้นี้นะครับผมเรื่องของการที่ไม่อนุญาตให้หมายถึงเวลาโครงการต่างๆที่ออกไปเนี่ยก็มีการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มงวดซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับผมเพราะว่าก็ต้องมีการตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วไหลเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรต่อไม่อะไรแต่การที่รัดกุมมากเกินไปมันเลยทำให้การลงทุนเนี่ยไม่มีนะที่ผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่รัฐบาลไหนนะครับผมไม่ว่าฝั่งไหนอะไรก็ตามพูดถึงโครงการลงทุนตลอดแต่ว่าทำไม่ได้เต็มที่นักนะฮะถ้าเราไปวัดดูจากตัวโครงการของสนขนะครับสำนักนโยบายขนส่งนะฮะของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขามีโครงการปูมาตลอดไม่ว่าจะรัฐบาลจะบอก2ล้านล้าน3ล้านล้านรัฐบาลไหนก็ตามนะครับผมจริงๆก็คือขนโครงการของสนขมาทั้งนั้นแล้วก็ทำไม่ได้ตามเป้าทั้งนั้นนะครับพอทำไม่ได้ตามเป้าเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกด้านอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยมันน้อยลงนะครับทุกอย่างมันค่อยๆกดค่อยๆกดเราฉะนั้นถ้ามองเราของเราเป็นกบต้มในคราวนี้ก็ได้คือเราค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับต่างชาตินะครับผมดูง่ายๆคือเรื่องของเวียดนามนะฮะในรอบ10ปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกของเวียดนามเนี่ยน้อยกว่าเรา3เท่านะฮะตอนที่ผมเข้ามาทำงานใหม่ๆนะครับผมพอตอนนี้เข้ามาเนี่ยการส่งออกของเวียดนามรูปดอลลาร์นะครับผมสูงกว่าเราหน่อยๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่ต่ำกว่าแล้วไม่ต้องนับเลยว่าค่าเงินดองของเขาเนี่ยมันอ่อนค่ามาโดยตลอดนะครับผมก็เลยทำให้รายได้เป็นรูปเงินท้องถิ่นของเขาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีเงินมาจ่ายประชาชนทำให้เรื่องของการบริโภคอะไรต่อมีอะไรมีมากขึ้นในขณะที่ของเราเนี่ยทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้เราก็ค่อยๆแย่ลงทั้งที่ผู้ประกอบการไทยผมเชื่อว่าความสามารถในการทำธุรกิจในเชิงของธุรกิจเนี่ยของเราโน้ตฮาวของเราเนี่ยไม่แพ้ที่อื่นในโลกนะฮะเทียบกับแม้ของจีนของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผู้ประกอบการเราเก่งกว่าด้วยซ้ำนะครับผมแต่ด้วยนโยบายที่ไม่ได้เอื้อนะครับผมก็ทำให้เราเริ่มค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆครับผมครับคือลักษณะเหมือนกับจะฝ่อค่อยๆฝ่อใช่เหมือนกบต้มอย่างเงี้ยฮะก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ตัวและของอย่างนี้เนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกในผลที่มันได้รับมาแล้วแต่ไม่ได้เวลาไม่ได้เห็นภาพใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าเราค่อยๆถอยหลังเพราะว่าในเรื่องของนโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับค่ะ
าจารย์ธีรชัยคิดว่าอย่างไรคะคือเราค่อยฝ่อของปี40เราเหมือนกับเราค่อยๆฟูจนมันแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะคือข้อแตกต่างระหว่างต้มยำกุ้งกับไอ้ต้มกบเนี่ยนะฮะ มันคือผลกระทบเนี่ยมันคนละกลุ่มโอเคค่ะค่ะต้มยำกุ้งเนี่ยมันกระทบไอ้พวกนักธุรกิจนายทุนระดับบนเป็นหลักพวกที่ต้องล้มนะต้องไปเปิดธุรกิจใหม่นะแนวคนละแนวต้องปรับโครงสร้างหนี้กับแบงก์อะไรต่างๆนี่คือพวกชั้นบนเที่ยวนี้ผลกระทบมันมาชั้นล่างนะเพราะว่า อย่างที่ว่าคือรัฐบาลไปเน้นนโยบายในลักษณะท็อปดาวน์ก็เลยทำให้พวกระดับครัวเรือนเนี่ยก็ลำบากหน่อยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนโยบายในการไปกระตุ้นการใช้จ่ายนะฮะก็มีผลทำให้ครัวเรือนนี้เขาเพลินค่ะนะเพลินไปกับการใช้จ่ายจนไปสร้างหนี้ค่ะนะไปสร้างหนี้ส่วนตัวในภาคครัวเรือนขึ้นมาเยอะงั้นตรงนี้เนี่ยมันข้อแตกต่างก็คือเที่ยวนี้คนที่มันเดือดร้อนหนักเนี่ยคือระดับล่างมากกว่าระดับบนค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราถึงรู้สึกกันแบบนี้ รู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำมาทีนี้ก็เรามาอยู่ในเซสชั่นที่ว่าอ่ะครับนี่คือโจทย์หรือว่าท่านทั้งสองท่านจะเพิ่มเติมโจทย์อะไรอีกไหมคะในสำหรับเศรษฐกิจไทยณตอนนี้ถ้าเพิ่มนิดนึงก็อาจจะเสริมท่านรัฐมนตรีนิดนึงนะครับผมก็คือว่าภาพในช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเทียบกับในช่วงต้มยำกุ้งแล้วกันคือโลกถ้าทำมองในแง่ของโลกมันผันผวนขึ้นค่อนข้างมาก มีผู้นำที่เฮี้ยวอย่างคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะสมัยที่2ด้วยนะครับผมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของความปั่นป่วนไม่ว่าจะในจีนในตะวันออกกลางหรือในที่อื่นๆพวกนี้มันทำให้โลกคาดเดาได้ยากมากขึ้นนะครับผมการแข่งขันของโลกที่สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับผมเมื่อเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้แล้วแล้วโลกยิ่งบริหารจัดการยากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วมากขึ้นไปอีกนะครับผม20ปีแล้วสินะสมัยต้มยำกุ้งนะครับผมก็เลยทำให้ภาพทุกอย่างมันยากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับผมอันนี้ไม่นับรวมในเรื่องของเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามานะครับผมพวกดิจิตอล 5G อะไรต่ออะไรเนี่ยที่จะเข้ามาทำให้เรื่องของการคนที่เป็นเทคโนโลยีก็สามารถที่จะเติบโตได้ในแง่ของทั้งรายได้ทั้งในแง่ของอาชีพการงานแต่คนที่ไม่เข้าถึงเนี่ยก็เรียกว่าถูกดิสรัปไปถูกแย่ออกไปอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยโจทย์ในเชิงโครงสร้างอย่างนึงซึ่งมันมีมากขึ้นแล้วในช่วงอีก5ปี10ปีต่อไปนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนหมุนเร็วเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเรื่อยๆพวกนี้เป็นภาพภายนอกแล้วกันเป็นภาพภายนอกที่กดดันเศรษฐกิจอยู่แล้วไม่นับรวมถึงเรื่องของทั้งนโยบายแล้วก็เรื่องของที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าเป็นเน้นในเรื่องของการสร้างหนี้จนทำให้หนี้เกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนใช้จ่ายต่อไปก็ค่อนข้างยากนะครับผมภาพโดยรวมเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยยากกว่าเมื่อ10-20ปีที่แล้วเป็น10เท่าเลยครับผมครับค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือโจทย์ตรงนี้คือโจทย์อาจารย์ธีรชัยบอกว่ารัฐบาลมาแบบมาบิดมาเหมือนกับจะผิดทางตั้งแต่ต้นโดยความคาดหวังที่ว่าเน้นระดับนักธุรกิจหรือว่ากลุ่มทุนข้างบนเนี่ยหวังว่าจะค่อยๆเป็นหัวขบวนค่อยๆขับเคลื่อนลากเศรษฐกิจล่างๆเนี่ยขยับไปด้วยแต่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็เลยรู้สึกกันแบบนี้ประชาชนก็เลยรู้สึกฝึกเคืองสักนิดนึงนะคะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องว่าข้อเสนอแนะกันบ้างจะทำอย่างไรดีคือรัฐบาลควรจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นได้รับการดูแลหรือว่ากำลังถูกแก้ปัญหาอยู่อย่างเงี้ยค่ะมีข้ออะไรที่ทั้งสองท่านจะเสนอแนะบ้างค่ะในส่วนของไอ้สิ่งที่รัฐบาลควรจะทำนะฮะในแง่ของไอ้การแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็การวางนโยบายในระยะยาวเนี่ยผมลองนึกขึ้นมานี่มีอาจจะมีสัก4เรื่องที่ผมว่าควรจะไปเน้นให้ความสำคัญ
นอกเหนือจากในเรื่องของการเมืองค่ะแต่ว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยคือมันต้องหาวิธีบริหารจัดการค่าเงินบาทเรื่องเงินบาทนะคะให้มันได้ประสิทธิผลมากกว่านี้คือที่ผ่านมาก็เขาพลาดท่าตรงที่ว่าไปปล่อยให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยนะไปเดินหน้าในแง่ของยึดหลักของไอ้อะไรฮะการตั้งเป้าเงินเฟ้อนะฮะแบบโบราณซึ่งไม่ได้เอาไอ้สภาวะปัจจัยแวดล้อมล่าสุดเนี่ยเข้ามาคำนึงโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่ว่าโลกาภิวัตน์ที่มันเปลี่ยนไปนั้นเนี่ยมันทำให้ไอ้ค่าเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจทางปัจจุบันแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยซึ่งมันไม่ดีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะแล้วมันควรจะต้องมีการเพิ่มเติมกติกาหรือเพิ่มเติมวิธีการในการที่จะให้แบงก์ชาตินี่เข้ามาดูแลค่าเงินบาทให้มากขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ที่หนึ่งรู้สึกว่าเขาก็กระหนักถึงตรงนี้นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตระหนักแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าจะไปใช้วิธีการที่คนเขารับไม่ได้นะเช่นนั้นแหละเขาจะไปใช้วิธีตั้งไอ้คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งแล้วก็จะเอาทางกระทรวงคลังก็จะตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆเข้ามาเพื่อจะมาบีบแบงก์ชาตินะค่ะพอคนทักท้วงในที่สุดก็เลยหายไปเลยไอ้คณะกรรมการนี่หายไปหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสักแค่สัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่แล้วท่านนายกก็ออกมาบอกจะให้มีการประสานงานแต่ก็ขณะนี้ผมคิดว่าจนถึงทุกวันนี้นะก็ยังไม่มีวิธีการว่าจะบริหารจัดการแบงก์ชาติอย่างไรเพื่อที่จะให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันเอื้ออำนวยต่อการที่จะช่วยในการฟื้นประเด็นที่สองนี่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่นักลงทุนเนี่ยไม่ได้ลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ดร.วิทยาศักดิ์พูดถูกต้องก็คือมันมาจากภาวะเศรษฐกิจของโลกนะฮะซึ่งอาจจะดูแล้วไม่สดใสเท่าไหร่แต่อีกส่วนหนึ่งมันมาจากความไม่มั่นใจในตัวรัฐบาลเองโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยหลายโครงการซึ่งไปแล้วเนี่ยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มากในเรื่องธรรมาภิบาลนะในเรื่องของทุจริตเชิงนโยบายในเรื่องของการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนอภิมหานายทุนนะพวกอภิมหาเศรษฐีอะไรทั้งหลายนั้นเนี่ยแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องไปเนี่ยสู่ประชาชนอย่างแท้จริงรวมทั้งในเรื่องของปัญหาซึ่งความปรองดองในการบริหารประเทศในการสร้างความปรองดองในสังคมเนี่ยซึ่งเดิมมันมีมานานแล้วนะฮะแบ่งเป็นสองฝ่ายอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วเราก็หวังว่าหลังจากการปฏิวัติมันก็อาจจะมีอะไรที่มันจะทำให้มันมีความปรองดองมากขึ้นเนี่ยแต่กลายเป็นท่านนายกเองกลับไปเป็นฝ่ายขัดแย้งฝ่ายหนึ่งในนั้นฝ่ายหนึ่งที่จะขัดแย้งแทนที่จะเป็นลอยตัวขึ้นมาแล้วอำนวยให้ทั้งสองฝ่ายนี้เข้ามาหันหน้าหากันท่านเป็นคู่ขัดแย้งใช่เองก็เลยตรงนี้เนี่ยผมว่านี่ก็ทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นระดับหนึ่งอีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องของการขับเคลื่อนที่บอกว่าท็อปดาวน์เนี่ยมันเลยทำให้รายได้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยมันกระจายออกไปอยู่ในมือของชาวบ้านเนี่ยน้อยเกินไปนะมันความเป็นธรรมในเรื่องของการกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นแต่ละปีเนี่ยน้อยเกินไปมันก็เลยทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยยิ่งแย่ลงไปถ้าเราดูข้อมูลหรือข่าวที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขามีการทำแรงกิ้งการจัดอันดับเศรษฐีภิมหาเศรษฐีระดับของโลกเนี่ยอันดับต้นๆของไทยก็มักจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ทุกปีก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าในแง่ของความเหลื่อมล้ำในแง่ของสัดส่วนของคนที่เป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยในทรัพย์สินต่างๆในประเทศเนี่ยเราก็จะถูกจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะไอ้ตรงนี้ผมว่าต้องหาทางที่จะทำยังไงที่จะให้มีการกระจายรายได้กระจายเงินเนี่ยนะฮะลงไปเนี่ยสู่ระดับรากหญ้าเนี่ยให้คึกคักให้มันเกิดประสิทธิผลให้มันเกิดผลอย่างแท้จริงเด่นได้มากกว่านี้ประการสุดท้ายเนี่ยซึ่งแต่นี้เป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยคือผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งโจทย์นะเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ย
นะฮะในอนาคตเนี่ยน้อยไปน้อยไปซึ่งไอ้ตรงนี้นี่ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆคุยเพราะว่าตรงนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในจุดที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มองไปข้างหน้าเนี่ยนับเป็น50ปี70ปีอะไรนับจากนี้ไปเลยถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือ4ข้อใหญ่ที่รัฐบาลควรที่จะมุ่งเน้นในการแก้ในการแก้นะคะเชิญอาจารย์ปิยศักดิ์บ้างครับมีเรื่องอะไรบ้างข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะค่ะครับในมุมมองผมนะครับผมก็คล้ายๆกับของที่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาทำนะครับผมตอนที่นายกชินโซอาเบะเข้ามาใหม่ๆนะครับผมเขาบอกว่าเขามีจะมีธนู3ดอกนะครับผมในการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างของญี่ปุ่นซึ่งคล้ายๆเราเลยเราตอนนี้นี่เหมือนญี่ปุ่นตอนประมาณปี97นะครับผมช่วงนั้นเนี่ยมาคล้ายกันเลยเงินเฟ้อค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆดอกเบี้ยก็ต่ำลงเรื่อยๆเงินเยนก็แข็งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเหมือนกันเปรียบเลยนะครับผมผมมอง3ตัวตัวแรกก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนะฮะนโยบายการเงินเนี่ยเหมือนที่ท่านธีรชัยว่านะครับผมก็คือว่าการที่ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเงินเฟ้อก็ต่ำลงทั่วโลกจากเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะฮะนอกเหนือไปจากกรณีของไทยซึ่งต่ำกว่าที่อื่นในภูมิภาคเนี่ยสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเศรษฐกิจของเราซึมเซานะครับรายได้คนไม่มีเนี่ยนะฮะไอการที่นโยบายเงินเฟ้อมันใช้ไม่ได้มันวัดไม่ได้ตั้งเป้าเงินเฟ้อมากี่ปีก็ไม่สามารถทำไม่เคยถึงเลยเนี่ยนะแล้วประกอบกับค่าเงินบาทก็ค่อนข้างแข็งต่อเนื่องถึงแม้กับดอลลาร์นี่ทรงๆแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกสกุลแล้วที่ก็เป็นดัชนีนะครับผมในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแข็งกว่าทุกสกุลเนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าเราเสียความสามารถแข่งขันไปมหาศาลเหมือนกันทางแก้ของนโยบายการเงินคือต้องเปลี่ยนนโยบายการเงินนะเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับผมจากที่จะใช้เรื่องของเงินเฟ้อเป็นการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแต่อัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเหมือนสมัยก่อนปี97ที่ไปฟิกกับเงินดอลลาร์แต่เป็นการดูเหมือนคล้ายๆกับของสิงคโปร์คือไปดูในหลายๆที่หลายๆทางเป็นตะกร้าเงินซึ่งถ้าเป็นมุมมองของผมเองเนี่ยอาจจะเป็นการฟิกกับการดูให้ manage ให้ไปกับเรื่องของไอ้ตัวดัชนีค่าเงินบาทที่ผมเรียนไปเนี่ยนะฮะให้เคลื่อนไหวเริ่มไปสอดคล้องกับภูมิภาคมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวสอดคล้องต่อภูมิภาคมากขึ้นมันก็จะทำให้เงินเฟ้อมันค่อยๆขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เลยนะครับผมเพราะว่าค่าเงินที่ไหนที่แข็งค่าเนี่ยแสดงว่าปริมาณเงินที่ออกมาในเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าที่อื่นๆการเติบโตเนี่ยมันน้อยกว่านะครับผมมันก็เลยทำให้แข็งขึ้นทุกปีแข็งขึ้นเรื่อยๆถ้าเผื่อเราเริ่มให้ค่าเงินเนี่ยมูฟไปกับค่าเงินอื่นๆแสดงว่าปริมาณเงินมันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นพอเงินเพิ่มมากขึ้นมันก็จะสะดวกมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยอะไรตอนนี้อะไรรวมไปถึงเรื่องของค่าเงินบาทไม่แข็งค่าขึ้นมากคือสินค้าส่งออกที่แปลงมาเป็นเงินบาทก็เป็นรายได้มากขึ้นรายได้เข้าสู่บริษัทมากขึ้นค่าจ้างเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นคนก็มีเงินจับจ่ายในประเทศมากขึ้นมันหมุนเป็นลูกโซ่ในระยะต่อไปนะครับอันนี้คือนโยบายการเงินที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันที่2ก็คือเรื่องของนโยบายการคลังนะครับผมภาพหนึ่งปัญหาหนึ่งก็อย่างที่เรียนไปก็คือเรื่องของการที่ข้าราชการไม่กล้าลงทุนรัฐบาลตั้งงบลงทุนมาก็ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือโครงการต่างๆก็มีค่อนข้างน้อยนะครับผมอย่างหนึ่งคือเพราะว่าตัวผมมองนะครับผมว่าเรื่องของข้าราชการโดยรวมของเราเนี่ยซึ่งดีก็คือมีความคิดที่เป็นวินัยทางการเงินการคลังมากถ้าแบงค์ชาตินี่เขามีวินัยการเงินถ้ากระทรวงการคลังคือมีวินัยการคลังนะฮะเรามีตั้งเป้าการคลังไม่ให้ขาดดุลเกิน 60% GDP ไม่ให้มีเรื่องของการโทษครับไม่ให้หนี้สาธารณะเกิน 60% GDP ไม่ให้ขาดดุลเกิน 3% อะไรต่อมีอะไรเป็นกรอบความยั่งยืนทางการคลังเนี่ยซึ่งตอนนี้กลายไปเป็นพรบ.วินัยการเงินการคลังไปแล้วเนี่ยครับมันบีบรัดเศรษฐกิจเกินไปมันบีบรัดการลงทุนมากเกินไปนะครับผมทำให้เราหันต้องไปหาพึ่ง PPP โครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนซึ่งเรารู้อยู่ว่าโครงการใหญ่ๆถ้าลงทุนแรกๆเนี่ยยังไงก็ขาดทุนเห็นภาพใช่ไหมฮะเพราะว่ามันลงทุนมหาศาลมากกว่าเงินจะเข้ามาในตอนแรกเนี่ยมันน้อยนะครับผมฉะนั้นทางแก้คือรัฐบาลยังพอมีเงินอยู่ตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะ
ก่อหนี้เพิ่มขึ้นได้ถามว่าการก่อหนี้ในระยะยาวมันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงแต่ถ้าการก่อหนี้นั้นมาเพื่อที่จะสร้าง GDP ใหม่สร้างเรื่องของเศรษฐกิจในระยะต่อไปให้เติบโตได้ในระยะยาวเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตในอนาคตฉะนั้นรัฐบาลสามารถลงทุนเองได้รัฐบาลสามารถลงทุนเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องพึ่ง PPP มากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะเร่งการลงทุนโครงการจะ2ล้านล้าน3ล้านล้านที่รัฐบาลไหนว่ามาเนี่ยรัฐบาลเอามาทำเลยแล้วผู้นำรัฐบาลต้องพูดออกมาว่าผมรับผิดชอบเองผมกล้าที่จะเซ็นให้มันให้โครงการนี้สามารถที่จะทำสามารถเดินหน้าได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาทำให้เรื่องของเศรษฐกิจเราดีขึ้นทั้งในระยะสั้นก็คือเกิดการจ้างงานในโครงการอะไรต่างๆใช่ไหมฮะในระยะยาวก็คือทำให้เป็นศักยภาพในการเติบโตต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายที่สามารถที่จะเป็นนโยบายที่สามารถสนับสนุนได้คือนโยบายเชิงโครงสร้างต่างๆนะฮะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเรียนไปนะครับผมอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเราเผชิญโลกของเราเนี่ยกำลังจะเผชิญความเสี่ยงอยู่108,900นะครับอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคิดเร็วๆได้เลยคือ Aging Society เรากำลังแก่ตัวลงมากขึ้นนะครับการขาดแคลนแรงงานมีมากขึ้นนะครับเราอัตราการว่างงานมันถึงต่ำขนาดนี้นะครับผมแล้วก็แรงงานระดับล่างก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆครับผมฉะนั้นทางแก้เนี่ยโดยเฉพาะแรงงานระดับบนที่แรงงานที่มีฝีมืออะไรต่อเมื่อไรเนี่ยเรายังต้องมีความต้องการอยู่หมอนะฮะอยากจะให้หมอที่สามารถพูดภาษาต่างชาติได้ทำให้แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศเนี่ยสามารถคุยได้ฉะนั้นหมอก็ต้องยอมรับหมอจากต่างชาติเข้ามาบ้างต้องเปิดมากขึ้นนะครับผมวิศวกรสถาปนิกทนายความนะครับอาชีพที่เป็นอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องเปิดมากขึ้นนอกจากนั้นเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เป็นธุรกิจที่ในภูมิภาคเราอ่ะตามกรอบของ AEC เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เปิดเสรีเข้ามาแข่งขันได้เพราะการแข่งขันที่มากขึ้นจะนำมาสู่เรื่องของประสิทธิภาพมากขึ้นได้รวมไปถึงเรื่องของวงการด้านการเงินด้านธนาคารด้วยนะครับผมไอการที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันมากระหว่างเงินฝากกับเงินกู้นะฮะสาเหตุหนึ่งก็คือเพราะว่าธนาคารก็คือแบงค์ชาตินะฮะเรียนตรงๆเลยก็คือแบงค์ชาติเนี่ยเขาหวังดีเขาต้องการว่าไม่อยากให้แบงค์ไหนล้มเพราะว่าถ้าแบงค์ไหนล้มเนี่ยขึ้นมานะฮะมันอาจจะลามไปสู่ทุกที่ได้ฉะนั้นเขาก็เลยต้องคุมเข้มว่าแต่ละแบงค์เนี่ยจะต้องปล่อยกู้ต้องมีการคุ้มครองกันเต็มที่และป้องกันไม่ให้มีการแข่งขันเพราะถ้าเปิดการแข่งขันให้ที่อื่นเข้ามาได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งธนาคารใหม่หรือยุคใหม่ๆก็คือตั้งบริษัทฟินเทคใหม่ๆอะไรเข้ามาเนี่ยใช่ไหมใช้พวกบล็อกเชนในการปล่อยกู้ให้รวดเร็วมากขึ้นสเปรดระหว่างเงินกู้และเงินฝากมันจะถูกลงนะแต่ต้องยอมรับว่ามันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงที่มีมากขึ้นแต่เนี่ยเพราะความที่เราคุ้มครองเราป้องกันเราโปรเทคเราปกป้องเหมือนประเทศไทยเป็นเด็กตัวเล็กๆมาโดยตลอดเนี่ย มันทำให้ภาคธุรกิจหรือว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจเนี่ยขาดความสามารถในการแข่งขันไปตรงนี้ต้องมีการคุยกันชัดเจนให้ดีถึงผลดีผลเสีย นะครับผมไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงอย่างเดียว นะครับ เพื่อให้ภาพโดยรวมของเราเนี่ยเศรษฐกิจเราสามารถเติบโตมากกว่านี้ได้ผมเชื่อว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันสามารถจะโตไปที่5ที่6ที่ 7% ได้เพื่อที่ทำให้รายได้ต่อหัวของคนเราเนี่ยเพิ่มพัฒนามากขึ้นแต่ก่อนจีนเนี่ยต่ำกว่าเรามากตอนนี้จีนเนี่ยรายได้ต่อหัวแซงเราแล้วนะแล้วมันกำลังจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งรายได้ต่อหัวนะฮะของเวียดนามก็อาจจะมาแซงเราได้ทั้งที่ตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนนี่ต่างกันค่อนข้างมากนะฉะนั้นเราต้องมีการพัฒนาในเรื่องของ3นโยบายที่ได้เรียนตอนต้นเนี่ยครับผม